วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องใหม่ชิงตึงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตามคุณพ่อมานะคะมาเอาไม้นั่นเองนะคะเอาไปทำอะไรนะคะก็ไปชมแล้วกันนะคะว่าจะเอาไปทำอะไรเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังมาเอาไม้บนทำไมน้องเบ้อไม้บองช่วงสงกรานต์นะคะสงกรานต์ปีใหม่ของเชียงตุงนะคะเนาะก็เขาจะเอาไปทําเอาไม้นะคะเอาไม้บองนะคะไปทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ติดตามชมแล้วกันเนาะเขาว่าไปทําอะไรนะก็มาขอเขานิดนึงนะคะแล้วเอาไปทําบุญนะคะเป็นประเพณีสงกรานต์ของเชียงตุงนะคะเป็นปีใหม่เหมือนกันนะพรุ่งนี้เขาก็จะขึ้นวัดนะคะขึ้นวัดเป็นวันพระหรือว่าเป็นวันใหม่แล้วนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งไม่ดีนะคะก็ให้มันทิ้งอยู่ปีเก่าให้มันหมดนะคะก็ปีใหม่เริ่มต้นใหม่ทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆต่อไปนะคะอะไรวะน่ะอีกอันทำให้กับพี่นางนะคะพี่นางก็บ้านที่อยู่ใกล้กันเนาะไม้นะคะเราไปทำอะไรก็รอชมแล้วกันนะคะว่าเขาเอาไปทำอะไรในช่วงสงกรานต์ปีใหม่สงกรานต์นี้นะคะพ่อทำอะไรทำไม้กำแตนทำไม้กำแตนไม้กำแตนก็เอาไปค้ำต้นไม้มั้ยต้นไม้สดีมั้ยสดีมหาพุทธีว่ะอ๋อไม้สดีมหาพุทธีนะคะคุณพ่อน่าจะพูดชัดก่อนเอาไปค้ำต้นโพต้นโพนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กำลังทำเอากี่กูป่ะ6กูอ่ะ6คู่นะคะแล้วมาใส่ตรงนี้ส่วนหนอกเนี้ยใส่ไหนอ่ะส่วนหนอกก็หนอกนี่เนาะตอนไหนล่ะใหญ่อ่ะทำใหญ่นะโอ้ในใหญ่เนาะตอนนี้เราก็มาทำตุงนะคะเขาเรียกว่าตุงคนเนาะตุงคนเพื่อที่จะเอาไปปักที่กองทรายพวกนี้นะคะอะไรมาจอยกันแน่ทำสิเอาไหมมีเสียงในนี่เนี่ยคอยได้คอยกะดีกันนะอ
ที่เราไปเอาไม้บองมาเมื่อตะกี้นะคะเราก็เอามามัดนี่เองนะคะมัดตุงคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะว่าปีใหม่สงกรานต์เชียงตุงจะเป็นแบบไหนนะคะเหมือนประเพณีวัฒนธรรมของที่ประเทศไทยไหมนะคะอาจจะต่างอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบตุงแบบนี้หรือเปล่านะตุงคอนเนาะไม่แน่ใจว่าทำหรือเปล่าอ่ะแต่ทุกปีที่ใหม่อยู่ที่นู่นก็ปกติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ยังไงอ่ะเราไม่ได้อยู่ตามหมู่บ้านเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าเอ้ยพงศ์ศรีมึงให้ตั้งหัวเนี่ยบนเอาตั้งหัวตั้งนี่ตั้งหัวตั้งไหนผมเอาไหมออกขึ้นไหมตั้งหัวหล่อไปหล่อตั้งหัวตั้งน้ำมีตั้งหัวตั้งน้ำเห็นไหมว่างเปิดมีตั้งหูตั้งห้างนี่ไม่ใช่รอห้างกับเล็บแดงนั่นน่ะตั้งห้างให้กล้องมัดสีตั้งห้างเอาให้กล้องมัดสีตั้งห้างตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่บอกว่าเขาต้องทำนะคะก็เป็นตุงคนนะก็เพื่อความและความสุขหรือว่าอยู่ดีกินหวานนั่นเองนะคะที่เราทำไปว่าเป็นความเชื่อของคนเชียงตุงนะคะที่จะต้องทำตุงไปปักกองทรายนะคะแล้วก็มีตุง12ราศีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรใส่ข้าวบูชาเนาะเขาจะมีการใส่ข้าวบูชาปีเก่านะคะแล้วก็ปีใหม่ก็ใส่ข้าวบูชาอีกเนาะข้าวบูชานั่นเองนะคะ49ก้อนนะคะเข้าบูชาปีเก่าไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่นะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงใหม่ก็สอยอันนี้เนาะสอยห้อยอันนี้นะคะห้อยตามตุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตกเย็นมาก็จะไปเอาทรายนะคะไปเอาทรายที่แม่น้ำนะคะแม่น้ำหลาบนะคะน้ำหลาบก็แปลว่ามีโชคมีลาภแบบนี้นะคะเขาก็จะไปเอาทรายมาไว้ที่วัดกันนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะทำเข้าแอปก่อนนะคะก็รอติดตามชมอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะว่าเข้าแอปเขาทำยังไงในช่วงปีใหม่เนาะแล้วเขาใช้แป้งอะไรทำแล้วก็ต้องใส่อะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เขาทำเข้าแอปในช่วงปีใหม่สงกรานต์ปีหนึ่งจะทำแค่ครั้งเดียวนะคะทำขนมแอปนั่นเองเนาะนะคะก็รอติดตามชมอีกคลิปนึงนะคะก็เราจะไปเอาทรายกันนะคะก็รอติดตามชมต่อไปแล้วกันนะคะว่าเอาทรายที่ไหนบ้างเนาะจะสนุกเหมือนเมื่อก่อนไหมนะคะเมื่อก่อนนี่คือสนุกมากเราไปเอาทรายเนาะคนเล่นน้ำเล่นอะไรกันค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้เขาก็จัดเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่นะคะก็เด็กๆอะไรเนี้ยก็เล่นน้ำมีการเล่นน้ำกันนะคะในปีนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีโควิดอะไรนะคะที่เชียงตุงก็ไม่มีใครติดโควิดอะไรนะคะรอชมต่อไปนะคะนี่นะคะเราก็กำลังจะไปเอาทรายนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะคะคือเข้าแอปนะคะเข้าแอปแล้วก็มีจ่อนะคะจ่อน้ำวัดเทียนนะคะเราจะไปเอาทรายกันนะคะเอามาไหมครับเอาเตียนได้มาเอาตื่นมาใจเออขึ้นมาก่อนก็น้ำลาบจิกาเอาทรายมาเอามานี่เอามาเอาน้ำลาบมาเล่มาเล่พงตีไปเก่าทั้งหมดไปนะคะเราจะไปเอาทรายที่เลยนะน้ำหลาบนะคะน้ำหลาบถ้าเป็นคนเชียงตุงก็จะถือว่าน้ำหลาบนี่คือมีโชคมีลาบแบบนี้นะคะถ้าเราไปเอาทรายที่นั่นแล้วก็เราต้องไปขอด้วยนะคะขอขมาในการเอาทรายด้วยนะคะก็หัวน้ำเจียงพองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันที่นู่นนะคะว่าหัวน้ำเจียงพองเป็นยังไงแล้วก็น้ำหลาบเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะคะกำลังเดินทางมาอยู่
างน้ำหลามนะคะเราก็จะไปทางจอมคำก็ได้นะคะขึ้นมาทางนี้แล้วก็ลงไปทางมิวติดนะคะมิวติดเส้นทางไปทางกาดฟ้าหนองเงินแบบนี้นะนี่เราก็มาถึงที่น้ำหลาบแล้วนะคะน้ำไม่ค่อยใสเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ไม่ค่อยมีคนลงเล่นน้ำหรอกนะคะก็น้ำมันน้ำไม่ไหลเลยอ่ะจังเอาอยู่ว่าน้ำปนลำปีปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าแม่เนาะนะคะก็มีเด็กๆนะคะมาเก็บของที่เราจะมาขอน้ำขอทรายที่นี่นะคะลึกก้าทรายมีที่ไหนทรายเมียขอกันหน่อยป่อเอาขอกันหน่อยเอาให้คนชอบไปขอน้ำขอทรายก่อนเด้อเอากูโอ้ขอน้ำขอทรายเอาปะเตียนอ่ะขอน้ำขอทรายอันนี้น้ำหลามนะคะน้ำไม่ไหลเลยออกตรงๆน้ำไม่ไหลยังไงยังไงไปยังไงเจียงพองน่าจะไล่แล้วนะน้อมีใช้กับเอากำส่งกำกับไล่หรอมาไปนั่งเขาจะยืมเนี่ยไม่ค่อยมีทรายนะคะทุกคนทรายมันดำน้ำมันไม่ค่อยไหลเนาะมันก็เลยไม่มีทรายเขาตักทรายแล้วก็เอาไปทำอะไรเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีทรายนะคะปกติทุกปีนี้คือแบบจะน้ำจะไหลแล้วก็ทรายจะเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าเขาเอาทรายไปทำนู่นทำนี่เนาะมันก็เลยทำให้ทรายไม่ค่อยมีเยอะแล้วเหมือนเมื่อก่อนนะคะโอ้ลงมาเลยดิเป็นห้านั่งได้ปะก็ยิ่งไปถึงห้าโตแล้วมันจะเห็นมันจะเห็นตั้งไงเนาะจะต้องหัวตั้งนานเนี่ยมันต้องขึ้นหมดขึ้นหมดไงเนาะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปต่อโหน้ำเจงพองนะคะโหน้ำเจงพองน่าจะมีทรายเยอะกว่านี้แล้วก็มีน้ำไหลน้ำใสกว่านี้นะคะที่จะถึงด่านนะคะด่านที่เราจะไปย่างกุ้งนั่นเองนะคะ
อาตีน้ำได้น่าด่าย้อนดีกว่าใช่ไงก็ใส่แล้วมันแง่ฮะมีใส่ก็จะมองเห็นด้วยนะเนี่ยน้ำไปเลยไหนอ่ะไปนะคะเราไปเอาทรายกันนะคะตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าหัวน้ำเป็นทองเนาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยก็เยอะอ่ะเอาไปดีเพื่อนอ่ะให้คุณพ่อตักดีกว่านะคะแรงพืชทรายเยอะกว่านะคะแรงพืชทรายเยอะกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยหัวน้ำเจียงคองนะคะเมื่อก่อนนี้คือข้างหน้านี้จะเป็นน้ำไหลไปหมดเลยนะคะเขาจะไม่มีเขื่อนกั้นแบบนี้เนาะตอนนี้เขากั้นแล้วมันก็นั่นแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำปกติเขาจะขายของนะคะขายของหรือว่าขายอะไรตามในน้ำเต็มไปหมดนะคะ2ปีนี้แล้วเราไม่ได้มาเล่นนะเอามาเลยเอามาระยะปอนนะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้น้องใหม่เสียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะลาท่านสวัสดีก่อนนะคะเจอกันนะคะเจอก็รอติดตามชมคลิปต่อไปละกันนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นงานบุญนะคะก็จะไปวัดนะคะคือมันเป็นช่วงสงกรานต์เนาะเขาก็จะทำบุญที่วัดกันนะคะก็รอติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็เอาทรายมาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะทรายมีกองหน่อยทรายนั่นดำวันไหนเนาะพรุ่งนี้เขาก็จะมาก่อกองทรายกันนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่นะไปแล้ว